ใครจะอยากไปเชื่อนะครับว่าใช้เวลาไม่ถึง1นาทีในการตั้งค่า Google Form ให้สลับคำถามและสลับคำตอบได้และที่สำคัญนะครับไม่ต้องติดตั้งส่วนเสริมใดๆเลยไปพิสูจน์กันในคลิปนี้ครับBreak Seesaw Go to Google Form ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคิดเดนแชร์นะครับในวันนี้นะครับเราจะหยุดคลิปเกี่ยวกับ Seesaw ไว้ชั่วคราวนะครับก็เลยอยากให้ทุกท่านได้ลองมาสลับเรียนรู้ในเรื่องใหม่ๆบ้างนะครับเพราะว่ากลัวทุกท่านเนี่ยจะเบื่อนะครับแล้วก็อาจจะยังไม่อยากลงรายละเอียดกับ Seesaw มากนะครับแต่เน้นย้ำนะครับว่า Seesaw นั้นเป็นอีกหนึ่งเว็บไซต์ที่อยากจะแนะนำมากๆเพราะดีจริงๆนะครับในวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้สิ่งที่สำคัญสิ่งที่เป็นประโยชน์และใช้เวลาไม่นานนั่นก็คือการตั้งค่า Google Form ให้สามารถสลับคำถามได้เท่านั้นยังไม่พอนะครับสลับคำตอบได้อีกและสิ่งนี้เป็นประโยชน์มากๆในการสร้างแบบทดสอบออนไลน์ด้วย Google Form เดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้พร้อมๆกันในคลิปนี้นะครับก่อนจะไปรู้ฝากกดติดตามกด Subscribeกดกระดิ่งก่อนเด้อครับเด้อไปเรียนรู้กันก่อนอื่นก็อยากจะขอบคุณที่มาที่ไปของคลิปนี้นะครับได้มาจากเพจของครูพี่วาวนะครับ Tech Inspire ก็เป็นอีกเพจหนึ่งเกี่ยวกับการศึกษาที่ยอดเยี่ยมมากๆนะครับอยากจะให้คุณครูทุกท่านที่ติดตามที่เดียนแชร์เนี่ยมาติดตามเพจของครูพี่วาวนะครับเพจนี้เอาไว้ด้วยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันต่อเลยครับขอบคุณมากนะครับต้องบอกแบบนี้นะครับว่าในคลิปนี้เนี่ยจะไม่ได้สอนสร้างข้อสอบใน Google Form นะครับไม่ได้สอนสร้างแบบทดสอบใน Google Form เพราะเชื่อว่าคุณครูแต่ละท่านเนี่ยน่าจะสร้างกันเป็นอยู่แล้วและเชื่อว่าสร้างกันเป็นประจำอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดใครยังสร้างไม่เป็นก็ลองไปสืบค้นใน YouTube กันดูนะครับผมยกตัวอย่างนะครับแบบทดสอบหรือว่าข้อสอบเกี่ยวกับ Photoshop แต่ในคลิปนี้เนี่ยจะเป็นหลักการและวิธีการที่สามารถนำไปปรับใช้ได้กับทุกรายวิชานะครับตอนนี้ผมสร้างข้อสอบนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับหลังจากสร้างเสร็จแล้วเราไปเรียนรู้เกี่ยวกับการตั้งค่าให้สลับตัวเลือกนะครับหรือว่าสลับในส่วนของคำตอบก่อนนะครับถ้าจะให้แนะนำนะครับผมอยากให้คุณครูแต่ละท่านเนี่ยสร้าง1ข้อเป็นต้นแบบก่อนนะครับสมมุติว่าสร้าง1ข้อเรียบร้อยแล้วนะครับก็กดเข้ามาในส่วนของข้อนั้นๆทีนี้ให้สังเกตที่มุมล่างขวาครับสังเกตที่มุมล่างขวาจะมีจุด3จุดอยู่นะครับจะมีจุด3จุดอยู่ให้กดคลิก1ครั้งก็จะมี3อันนะครับคำอธิบายไปยังส่วนที่ระบุคำตอบและอันสุดท้ายนะครับที่เราจะกดกันก็คือสลับลำดับของตัวเลือกสลับลำดับของตัวเลือกนะครับให้เรากดคลิก1ครั้งแบบนี้นะครับแล้วถ้าเกิดทำแบบนี้แล้วเนี่ยเรากดนะครับทำสำเนานะครับมันก็จะตั้งค่าให้กับทุกอันเลยแต่ถ้าเกิดคุณครูนะครับอาจจะสร้างแบบทดสอบก่อนหน้าที่ดูคลิปนี้ก็ง่ายๆครับแค่กดเข้าไปในข้อนั้นๆนะครับกดจุด3จุดเหมือนเดิมครับแล้วก็เลือกไปที่สลับลำดับของตัวเลือกนะครับในข้ออื่นๆก็ทำเช่นกันนะครับโอเคผมจะขออนุญาตลองทำเป็นตัวอย่างสัก5ข้อนะครับโอเคในลักษณะแบบนี้นะโอเคครับหลังจากที่เราทำแบบนี้เสร็จแล้วเราไปทดลองกันดูนะครับว่าลำดับของตัวเลือกเนี่ยมันสลับจริงไหมครับไปทดลองกันโอเคครับในตอนนี้นะครับผมมีการเปิดนะครับมีการเปิดแบบทดสอบนี้ขึ้นมาด้วยเบราว์เซอร์ใหม่นะครับสังเกตดูนะครับว่าตอนนี้นะครับมีช้อยหรือตัวเลือกที่เป็นแบบนี้มีช้อยหรือตัวเลือกที่เป็นแบบนี้นะครับข้อที่1เริ่มต้นด้วย Pen Tool ตามด้วย Hand Tool Eraser แล้วก็ Move Tool นะครับถ้าเกิดกดรีโหลดใหม่ครับเกิดอะไรขึ้นสังเกตนะครับปึ๊บเห็นไหมครับว่ามีการเปลี่ยนไปละนะครับเห็นไหมครับว่ามีการเปลี่ยนไปนะครับหรือจะสังเกตที่ข้อ2ก็ได้ถ้าเกิดเรากดรีโหลดใหม่หรือกด F5 จะเป็นในลักษณะแบบนี้นะครับนี่เห็นไหมครับเห็นตัวเลือกไหมครับมันจะสลับปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับนี่นะครับอย่างเช่นข้อ3นะครับตัวเลือกแรกเนี่ยลบพื้นหลัง
สีเดียวนะครับเมื่อเรากดรีโหลดใหม่หรือกด F5 ก็จะสลับละนี่คือความเจ๋งอย่างหนึ่งง่ายไหมครับไปดูความสามารถที่2หรือการตั้งค่าที่2ครับว่าเราจะทำอย่างไรหรือตั้งค่าอย่างไรให้สลับคำถามด้วยง่ายนิดเดียวครับโอเคครับต่อไปเราจะมาเรียนรู้การตั้งค่าให้สลับคำถามกันนะครับวิธีการต่างออกไปนะครับเพียงแค่เรากดไปที่ปุ่มตั้งค่านะครับหลังจากนั้นนะครับให้มองดูในส่วนของงานนำเสนอนะครับปกติมันจะซ่อนไว้แบบนี้นะครับหรือว่ายุบไว้แบบนี้ให้เรากดไปที่งานนำเสนอ1ครั้งแล้วหลังจากนั้นนะครับจะเห็นคำว่าสับเปลี่ยนลำดับของคำถามครับจากเดิมมันจะปิดเอาไว้ให้เรากดเปิดนะครับนี่เปิดก็คือการเลื่อนมาทางด้านขวานะครับในส่วนของการสับเปลี่ยนลำดับของคำถามแบบนี้นะครับต่อไปเราไปทดลองกันดูนะครับว่าเมื่อเราตั้งค่าแบบนี้แล้วจะเป็นยังไงครับโอเคผมขออนุญาตเปิดขึ้นมา2อันนะครับเป็นนักเรียน2คนแบบนี้ด้านซ้ายกับด้านขวานะครับแล้วจะลองกดรีโหลดทีละครั้งนะครับกดรีโหลด1ครั้งปึ๊บกดรีโหลด1ครั้งปึ๊บเห็นไหมครับว่าตอนนี้นะครับได้มีการสลับข้อคำถามในข้อที่1แล้วนะครับมีการสลับคำถามในข้อที่1แล้วแต่จะให้ดีนะครับถ้าเกิดคุณครูใส่หมายเลขเอาไว้เนี่ยเด็กๆอาจจะงงได้นะครับเด็กๆอาจจะงงได้อ้าวคุณครูครับทำไมข้อ C ขึ้นมาเป็นข้อ1ทำไมข้อ9ขึ้นมาเป็นข้อ1เพราะฉะนั้นเวลาที่คุณครูทำถ้ามีการสลับข้อคำถามไม่ต้องใส่เลขข้อไม่ต้องใส่เลขข้อนะครับแบบนี้นะครับลบเลขข้อออกนะครับเดี๋ยวผมจะลองลบเลขข้อออกนะครับเพื่อให้เห็นภาพชัดๆนะขออนุญาตลบเลขข้อออกนะครับ A few moments later โอเคครับในตอนนี้นะครับผมมีการลบเลขข้อออกเรียบร้อยแล้วแล้วก็ปรับให้เหลือ5ข้อนะครับตามที่เราตั้งค่ากันเดี๋ยวเราจะมาลอง refresh หรือ reload หน้าของเว็บไซต์ดูนะครับกดเลยปึ๊บกดฝั่งนี้ปึ๊บนะครับโอเคนะครับข้อที่1นะครับของนักเรียนคนที่1ฝั่งซ้ายมือเป็นคำถามที่ขึ้นว่าหากนักเรียนต้องการเคลื่อนย้ายรูปภาพต้องกดที่เครื่องมือใดนะครับส่วนนักเรียนคนที่2ฝั่งขวามือได้คำถามที่ชื่อว่าสัญญรูปหรือเครื่องมือนี้ทำหน้าที่อะไรนะครับทีนี้เราจะลองมาดูซิว่าถ้าเกิดนักเรียนเป็นคำถามข้อเดียวกันช้อยจะอยู่ต่างกันหรือไม่นะครับนี่นะครับผมเปิดให้เห็นเลยนะว่าฝั่งนี้นะครับฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาถึงแม้จะเจอข้อคำถามข้อเดียวกันแต่ช้อยนะครับหรือตัวเลือกเนี่ยจะอยู่คนละตำแหน่งแบบนี้เลยนะครับผมโอเคครับคลิปนี้ก็เอาไว้ประมาณนี้นะครับหวังว่าจะเป็นคลิปหนึ่งที่นำไปใช้ประโยชน์ได้จริงนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเห็นมาคลิปนี้ดีก็อย่าลืมกดแชร์กดถูกใจกดส่งต่อคลิปนี้ให้กับเพื่อนๆสัก20คนนะครับเพื่อเป็นประโยชน์ในวงกว้างมากขึ้นครับผมตอนนี้นะครับมีหลายท่านเลยที่เข้ามาดูคลิปของทีเดียนแชร์แล้วยังไม่ได้กดติดตามนะครับก็ฝากกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการผลิตคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ด้วยนะครับแล้วถ้าเกิดเห็นว่าคลิปนี้ดีจริงๆก็อย่าเก็บไว้ดูคนเดียวฝากส่งต่อด้วยครับคลิปนี้ต้องขอบคุณมากหวังว่าจะได้ประโยชน์และได้ความสุขครับพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวีดัสสวัสดีครับ